สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้คำศัพท์จากรูปภาพกันนะครับภาพแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ในภาพนี้ครับมีอะไรอยู่ในภาพนี้นี่คือรถโดยสารรถโดยสารนะครับนี่คือรถโดยสารในรถโดยสารเป็นรถคันใหญ่รถคันใหญ่และนะครับภาพต่อมาครับภาพที่12นี่ภาพหมายเลข12ภาพนี้รถคันใหญ่มีคนกำลังเดินไปไหนครับเดินขึ้นรถขึ้นรถโดยสารรถโดยสารคือรถที่ใช้รับคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งคือรถโดยสารส่วนคนที่ขึ้นรถเรียกว่าผู้โดยสารผู้โดยสารกำลังเดินขึ้นรถโดยสารโอเคและภาพต่อไปครับภาพหมายเลข13ภาพนี้รถโดยสารกำลังเป็นไงครับกำลังวิ่งออกไปนะเมื่อคนขึ้นรถผู้โดยสารขึ้นรถหมดแล้วรถโดยสารก็จะปิดประตูแล้วรถก็วิ่งออกไปนี่วิ่งออกไปนะครับต่อมานะครับหมายเลขที่14รถโดยสารวิ่งมาแล้วครับวิ่งไปที่สถานีนี่คือสถานีรถโดยสารและนะครับเมื่อรถโดยสารวิ่งเข้ามาถึงที่สถานีรถโดยสารก็เลี้ยวเข้าไปจอดในที่จอดที่จอดรถโดยสารมีรถโดยสารอยู่ในนี้หลายคันเลยทุกคันจอดอยู่แต่คันนี้เพิ่งมาถึงก็เลี้ยวเข้าไปจอดในที่จอดรถโดยสารที่สถานีรถโดยสารโอเคต่อมานี่ครับเมื่อมาถึงแล้วประตูก็เปิดออกประตูรถเปิดออกผู้โดยสารที่อยู่บนรถก็เดินลงมาจากรถโดยสารโอเคนี่เมื่อถึงสถานีคนผู้โดยสารก็เดินลงจากรถโดยสารครับและนี่ก็คือเรื่องราวของรถโดยสารนะครับโอเคครับ